วัสดีค่ะวันนี้เป็นตัวแทนมารับทองแทนคุณแม่ชุติมาเครือวันนะคะต้องขอบคุณช่อง8มากๆจริงที่ได้แจกทองช่อง8ทีวีเพื่อได้แจกจริงได้จริงค่ะครับสวัสดีครับผมมาเป็นตัวแทนของราชบุรีเคเบิลทีวีมารับโชคทองจากช่อง8ทีวีพูดได้ขอขอบคุณช่อง8ทีวีพูดได้มากๆครับช่อง8ทีวีพูดได้เขาแจกจริงๆครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมช่อง8 TVC ไทยเคเบิลชาแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม SSC 10.3 คนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงหัวค่ำนะครับในวันศุกร์ซึ่งเป็นศุกร์ที่หลายคนได้เดินทางนะครับเป็นช่วงต้นเดือนแบบนี้หลายคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างนะฮะหรือไม่ก็เตรียมนะครับไปกินนะช่วงต้นเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ปลายเดือนต้นเดือนนี่เราจะหาอะไรกินกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นช่วงที่คนออกมากันเยอะแล้วก็รถติดนะครับรถติดมากโอ้วันนี้กว่าจะมาถึงได้นะฮะก็เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับคนพยากรณ์นะครับมีเรื่องราวมากมายนะฮะมากมายเสมอและที่สำคัญวันนี้นะครับเป็นช่วงต้นเดือนซึ่งมีเรื่องราวที่ค้างมาจากสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องของบ้านนะครับเรื่องของบ้านเลขที่นะบ้านหมายเลขอะไรนะครับบ้านเราหมายเลขอะไรนะครับซึ่งผมพูดมาได้3สัปดาห์ก็คือตั้งแต่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนสิงหาคมมาแล้วนะครับพูดถึงบ้านนะครับว่าผลรวมของบ้านของเรานะครับตรงกับหมายเลขอะไรนะครับพูดมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลื่อยมาหมายเลข1 2 3 4 5 7นะครับ8แล้วก็วันนี้นะครับจะปิดหมายเลข9นะครับบ้านใครที่มีผลรวมนะครับเลขที่เลขบ้านนะครับรวมกันบวกกันจนถึงตัวสุดท้ายนะครับแล้วให้เหลือแค่หลักเดียวนั่นแหละเราก็จะมารู้ว่าบ้านของเราเนี่ยนะหมายเลขอะไรนะครับวันนี้จะพูดถึงหมายเลข9นะครับใครที่มีบ้านหมายเลข9เต็มฟังนะครับมีช่วงแรกนะแต่ว่าใครที่อยากจะดูดวงนะครับ SMS นี่ส่งกันมาได้นะครับที่4642828นะครับซึ่งเป็นรายการสดสดนะครับเป็นรายการสดนะปกตินะครับบริการสดสดนี่มีเรื่องราวเวลาจะดูดวงก็ส่งนะครับเข้ามาวิธีพิมพ์นะครับหลายคนยังพิมพ์ถูกบ้างไม่ถูกบ้างครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับแต่ผมจะพูดถึงถ้าพิมพ์ครบเนี่ยนะมันจะมีคะแนนนะครับคะแนนของความขยันนะเลยทำให้ได้ลัดคิวคนอื่นเขาเนี่ยมันมีนะครับเวลาพิมพ์นะครับต้องพิมพ์ให้ครบถ้วนนะครับพิมพ์ขาดหายไป1อย่าง2อย่าง3อย่างมันก็จะโดนกระเถิบนะจะเขาว่ากระเถิบไหมมันไปอยู่หลังล่างนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีนะครับอยากดูดวงต้องพิมพ์นะครับชื่อของเรานะครับชื่อเล่นก็ได้นะชื่อวันที่นะครับเดือนปีเวลาเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับเพียงเรื่องเดียวนะครับแล้วก็จังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะครับอยู่จังหวัดอะไรส่งเข้ามาอยากทราบผมอยากทราบนะว่าอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับก็ส่งเข้ามาแล้วก็พิมพ์มาที่4642828นะครับ4642828นะครับนี่แหละถือว่ายอดเยี่ยมพิมพ์ให้ครบถ้วนถ้าใครที่พิมพ์นะครับขาดหายไปนะบางตัวมันก็จะกระเถิบนะกระเถิบอีกแล้วนะมาอยู่หลังๆล่างๆนะครับอาจจะอยู่ถ้าใครเอ๊ะทำไมส่งคนแรกๆนะเราก็รู้ว่าส่งแรกๆแน่แต่ทำไมไปอยู่กลางๆหรือท้ายๆอ๋อแปลว่าคุณส่งไม่ครบนะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็จังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะฮะนี่แหละครบถ้วนนะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับเรื่องของบ้านนะครับว่า
บ้านหมายเลข9เนี่ยต้องมีอะไรที่มันเสริมดวงบ้างแล้วก็จะทำอะไรให้มันเสริมนะครับเกี่ยวกับบ้านหมายเลข9นี้ได้บ้างนะฮะแล้วก็นะครับช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวนะครับใครที่อยากจะดูดวงถึงเวลาของเรา1สัปดาห์เราจะมาเจอกัน1ครั้งนะครับทุกวันศุกร์ 6:00 นถึง 20:00 นนะครับเท่านั้นนะฮะและนะครับพอหลังจากนะหลังจากดูดวงนะครับตัวต่อตัวเสร็จก็เป็นดูดวงรายสัปดาห์นะครับรายสัปดาห์พอหลัง 20:00 นนะครับวันนี้แหละในช่วงแรกนะครับแน่นอนต้นเดือนแบบนี้นะครับบางคนนะเป็นคนที่ใจบุญนะครับบางคนไม่ใจบุญแต่ว่ารู้สึกดวงซวยมีเคราะห์นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะไปไหว้พระทำบุญสร้างกุศลจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ชีวิตมันดีขึ้นนะครับคนเรานี่ชีวิตเราเนี่ยนะครับบางคนที่ดวงดีเสมอชีวิตเจอแต่เรื่องดีๆนะครับเราเคยเจอไหมเพื่อนร่วมงานบางคนทำไมมันดีเหลือเกินนะครับทำไมชีวิตมันเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆในชีวิตเดี๋ยวก็ได้โปรโมทนะครับได้เงินทองได้โอ้โหได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทั้งที่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันก็มีทำไมเราขยันแทบตายนะคนมองไม่เห็นคุณค่านะครับมันคือเรื่องบุญเรื่องกุศลที่มันทำให้เกิดสิ่งนี้นะครับมีบุญมันก็ทำอะไรมันก็สะดวกราบรื่นนะครับทำอะไรมันก็ได้เสมอนะครับถ้ามีกรรมมีเคราะห์มันก็จะเจอแต่เรื่องแย่ๆนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะคนที่ทำความดีเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งอย่างไรก็บุญมันก็ต้องตามมาทันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้กรรมมันตามมาทันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะครับหลัง1ทุ่มจะมาพูดถึงว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับเหมาะกับการทำบุญในนะครับในเดือนนี้นะครับเดือนกันยาเนี่ยนะด้วยอะไรนะแล้วจะตรงกับวาสนาของเรานะครับในช่วงเดือนนี้มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวจดเอาไว้นะครับเผื่อใครว่าพรุ่งนี้วันเดือนนี้นะครับวันหยุดวันว่างทำไม่นี่ดีกว่าหรือจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันตรงกับดวงเราอาจารย์นัทบอกคนเกิดวันนี้ต้องทำสิ่งนี้ในเดือนนี้แล้วจะเฮงนี่ก็จะราบรื่นในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะฮะแบบนี้เลยนะฮะพอหลังจบนะครับก็เป็นเรื่องของดูดวงนะครับตัวต่อตัวเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายเป็นช่วงของการสวดมนต์นะครับอย่าลืม4642828นะครับ4642828รีบๆใครอยากดูดวงรีบๆส่งเข้ามานะผมพอพูดจบเรื่องของบ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะดูดวงกันนะฮะช่วงนี้นะครับเดือนนี้ต้องเตือนก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเตือนก่อนว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เตือนสัปดาห์นี้ก็จะเตือนสัปดาห์หน้าก็จะเตือนเพราะผมบอกไว้ว่าเดือนกันยายนนี้นะครับถ้าตามมุมดาวนะครับมุมดาวที่ส่องกล้องมองแล้วนะครับชัดเจนเลยครับว่าจะเกิดนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคหวัดเนี่ยมาแรงมากๆนะครับป่วยเป็นหวัดไม่สบายนะครับเจ็บคอน้ำมูกยืดนะฮะหรือว่าปวดหัวนะครับไมเกรนขึ้นเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะครับเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับเราจะเจอนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะฮะกันสลับคนเลยนะครับบางทีก็เป็นตัวเราบางช่วงด้วยนะเพราะฉะนั้นเตือนก่อนนะครับต้องเตือนเลยแล้วว่าหวัดนะครับมาแรงมากๆนะครับแล้วบางคนเป็นแล้วบางทีสัปดาห์หนึ่งเป็นสัปดาห์หน้าหายสัปดาห์ต่อไปเป็นอีกแล้วนะครับจะเป็นโรคหวัดนะฮะปวดหัวตัวร้อนนะครับเป็นไข้เป็นโอ้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะฮะมาเริ่มต้นนะครับอย่าลืม4642828นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็จังหวะที่คุณส่งเข้ามาและพิมพ์มาที่4642828นะครับมาเริ่มต้นบ้านนะครับหมายเลข9บ้านของใครที่เวลามีผลรวมของเลขนะครับเวลาที่เรานับนะครับเวลาจะคำนวณ นะว่าบ้านของเราเนี่ยหมายเลขอะไรนะครับเราก็นำตัวเลขนะครับทุกตัวมาเรียงกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสมมุติว่าบ้านหมายเลข1 2ทับ3อย่างเงี้ยนะครับเราก็เอา1บวก2บวก3นะครับหรือว่า12ทับ3 4นะครับ1 2ทับ3 4นะครับแล้วก็1บวก2บวก3บวก4นะครับนะ1บวก2เป็น3นะครับ3บวก3เป็น6นะครับแล้วก็
6บวก4นะครับเป็น9เงี้ยนะก็บวกหรือว่าถ้าใครที่รวมกันแล้วสมมุติได้นะครับ16เงี้ยนะฮะแล้วก็1บวก6เป็น7เนี่ยบ้านคุณเป็นบ้านหมายเลข7นะครับซึ่งบ้านหมายเลข7สัปดาห์ที่แล้วพูดไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้หมายเลข9นั่นเองนะครับมาเริ่มต้นบ้านใครที่ได้หมายเลข9นะครับเป็นบ้านเทพเทวดานะครับเรียกว่าบ้านเทวดาอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นบ้านนี้นะครับถือว่าเป็นคนทั่วไปเรียกบ้านเจ้าที่แรงนั่นเองนะครับบ้านใครที่บางคนมีคนมาดูมีคนเดินผ่านมาแล้วทักนะครับหรือว่าไปดูดวงชะตาของเราหรือว่าอะไรก็ตามแล้วบอกว่าโอ้บ้านคุณอยู่บ้านที่เจ้าที่แรงนะครับถ้าผลรวมคำนวณแล้วนะครับตกเลข9ถือว่านี่แหละแรงจริงนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหมายเลข9เนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องระมัดระวังถ้าใครอยู่บ้านหมายเลข9เนี่ยคือเรื่องของอบายมุขบ้านของเทพเทวดาอยู่นะครับบนสวรรค์มันไม่มีสุรานารีนารีนี่มีนะฮะเพราะว่าจริงๆนะคุณผู้ชมเทวดาเนี่ยนะครับ1องค์นะครับ1องค์เนี่ยนะเขาบอกว่าตามปกตินะครับใครที่เป็นเทวดา1องค์อยู่บนสวรรค์เนี่ยนะครับจะมีนางฟ้ามารับใช้นะครับ1องค์นะครับต่อนางฟ้าเนี่ย200องค์นี่แบบนี้เลยนะ200นะครับ1ต่อ200โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าแม่บางคนมันเป็นสวรรค์จริงๆนะเพราะฉะนั้นก็นี่เลยนะเพราะฉะนั้นบ้านเทพเทวดาเขาจะไม่มีนะครับเรื่องของอบายมุขเพราะฉะนั้นบ้านไหนนะครับที่ได้ตกมาเลข9แล้วนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าทานแอลกอฮอล์นะครับดื่มเหล้าในบ้านบ่อยๆไม่ค่อยดีนะครับจะทำใหพลังของบ้านเนี่ยมันหมองลงนะครับมันเสื่อมค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยทีละน้อยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะและนะครับถ้าใครไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับดีนะหรือว่ามีหิ้งพระนะครับบางบ้านมีศาลพระภูมินะครับบ้านใครมีศาลพระภูมิแล้วบ้านเลขที่ตกเลข9นะครับโอ้โหพยายามปัดกวาดเช็ดถูให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะให้คุณให้โทษนะครับแรงมากนะฮะไหว้ดีๆนะครับขอพรสิ่งใดเราอยู่ในบ้านหลังเนี้ยหน้าที่การงานเจริญขึ้นตามลำดับขั้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูแลไม่ดีแม่บอกแล้วว่าให้คุณให้โทษแรงดังนั้นคราวนี้แหละถ้าไม่ดูแลและแถมนะครับพูดคำหยาบบ่อยๆในบ้านนะครับเทวดาไม่อยู่นะครับเทวดาหนีไปเลยนะครับขึ้นสวรรค์ไปหานางฟ้า200องค์ดีกว่านะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีพวกมารหรือว่าวิญญาณนะครับสัมภเวสีนะครับมาอยู่แทนเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ให้พลังงานนะครับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าของที่มองไม่เห็นนะครับสูงมากเทวดามาอยู่บ้านหลังนี้เขาก็มีพลังอัพพลังตัวเองนะครับอัพเลเวลตัวเองขึ้นมาได้สูงมากๆก็เลยจะให้คุณให้โทษให้เรารวยให้เราเจริญให้เรามีความสุขให้ตำแหน่งหน้าที่การงานเราดีหรือให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายให้เราทะเลาะกับคนรักแฟนหรือว่าไม่สามารถคีกันในบ้านเกิดเรื่องอุบัติเหตุอะไรเนี่ยต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเทวดาไม่อยู่พวกมารก็จะจ้องมาอยู่แทนนะครับเพราะว่าบ้านนี้ให้พลังงานดีมันก็เป็นพลังงานของพวกมารพวกเปรตพวกอะไรพวกนี้นะครับสัมภเวสีมาอยู่ยุ่งเลยคราวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นบ้านหมายเลข9ให้ไหว้นะครับมีศาลพระภูมิหรือว่ามีหิ้งพระห้องพระพยายามเปลี่ยนนะครับน้ำนะครับน้ำในแก้วในถ้วยนะถ้ามีนะครับหรือว่าปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระบ้างนะครับไม่ใช่บางบ้านเนี่ยโอ้โหหิ้งพระมีแต่ฝุ่นนะครับมีแต่อยากย่ายใยแมงมุมนะครับวางพระซ้อนกันเต็มไปหมดแม่มีถนนเชื่อมนะครับใยคงขายใยแมงมุมเชื่อมกับทุกองค์เลยนะไม่ได้นะครับอันนี้ต้องปัดกวาดเช็ดถูให้ดีๆนะครับและนะครับของที่เสริมในบ้านนะครับควรมีนะครับควรมีรูปภาพนะครับที่เป็นรูปของพระหรือว่าวัดหรือว่าสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับควรมีในบ้านนะครับจะเป็นพระเกจิก็ได้นะครับหรือจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพระพุทธรูปหรือเป็นวัดนะครับที่เราเคารพบูชานะครับหาใส่กรอบใส่รูปจะเป็นเล็กใหญ่ก็ได้นะครับวางติดหรือติดนะครับติดที่ผนังบ้านก็ได้นะครับหรือจะห้องใครที่นับถือนะครับก็ได้นะครับในบ้านเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับและบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ต้องสะอาดนะครับเทวดาผมบอกเลยนะครับว่าเท
ทวดาเนี่ยถ้าจะอยู่ที่ใดนะครับจะอยู่ในที่ที่สะอาดนะครับสว่างนะบ้านต้องสว่างนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับเทวดานี่มันก็เหมือนมนุษย์นะครับมนุษย์ชาติภพนี้ลองนึกถึงตัวเรานะครับเราเป็นคนที่สมมตินะครับตัวเราเป็นคนที่สะอาดนะครับแล้วก็ชอบสิ่งที่มันบันเทิงใจสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นพอเราตายไปเนี่ยอยู่ดีๆเราจะมาเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยวิญญาณเราจะเปลี่ยนเป็นอีกนิสัยนึงเลยไม่ใช่มันก็ติดตามชาติภพเดิมๆสัญญาเดิมๆแล้วก็ความรู้สึกเดิมๆนะครับอยู่เพราะฉะนั้นเทวดานี่ชอบของสะอาดสว่างสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นบ้านนี้ต้องสะอาดไฟนะครับทุกห้องควรจะมีนะครับต้องเปิดแล้วติดนะไม่ใช่ว่าดวงนั้นดวงนี้นะครับขาดมาตั้งหลายเดือนหลายปีแล้วแม่นแล้วก็ไม่ติดนะครับโคมไฟนะในบ้านนะครับกลางห้องโถงหรือว่าตรงบันไดอะไรเงี้ยนะครับลองไปเปิดดูสิตอนนี้เดี๋ยวเราฟังรายการที่จบแล้วลองไปเปิดในบ้านเราทุกห้องนะครับหรือพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะแล้วหลอดไฟที่ไหนขาดไปเปลี่ยนซะนะครับสะอาดสว่างนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับบ้านเราต้องไม่รกเทวดาไม่ชอบของรกเทวดาชอบความเป็นระเบียบถ้าของมันเยอะจริงๆก็จัดให้เข้าที่เข้าทางใส่ตู้นะครับหรือว่าเข้าชิดมุมผนังอะไรก็ได้นะครับต้องอย่ารกนะครับต้องเข้าที่ให้เป็นระเบียบนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับบ้านต้องอาจจะมีสเปรย์ฉีดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเทียนหอมก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้มันไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นอับนะครับเนี่ยบ้านของหมายเลข9นะครับต้องมีอย่างนี้ให้ได้นะครับใยแมงมุมในพวกนี้นะครับใยแมงมุมเนี่ยมันถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องไม่มีอะไรง่ายก็ได้ไม่ใช่นะครับโอ้โหมันจำเป็นมากเลยนะตามหลักฮวงจุ้ยนะครับใยแมงมุมตามกรอบหน้าต่างกรอบประตูนะครับลองไปมองนะฮะถ้าประตูบานใดนะครับมีใยแมงมุมนะครับมันชักอยู่นะอยู่ตรงตามมุมมันชอบอยู่ตามมุมนะฮะนี่แหละพยายามเอาออกไปซะนะครับแล้วก็ตามหน้าต่างนี่อาจจะเยอะหน่อยบางบ้านหน้าต่างไม่เคยเปิดหน้าต่างเลยอันนี้ไม่ดีนะครับบางบ้านหน้าต่างปิดตายเลยนะครับนานๆเปิดสักทีก็ดีนะครับเดือนนึงเปิดสักหนก็ได้นะครับหรืออย่างน้อยใยแมงมุมนะครับถ้าอยู่หน้าต่างบานใดถ้าเป็นประตูหน้าบ้านแปลว่าถ้ามีใยแมงมุมนะครับคอยอยู่นี่แปลว่ามันจะดักจับเอาเรื่องโชคลาภดีๆเราหายไปนะครับโชคลาภในเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักไม่ดีนะครับแต่ถ้ามีหลังบ้านนะครับใยแมงมุมเกาะหน้าต่างประตูหลังบ้านนะครับแปลว่าคนในบ้านอาจจะไม่ค่อยสามัคคีกันนะหรือว่าคนในบ้านจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเป็นระยะหรืออีกอย่างนึงคือเดี๋ยวมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆนะครับเคืองใจไม่ค่อยสบายใจกันนะครับถ้าหลังบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมนะครับแต่ถ้ามีข้างบ้านเนี่ยมันจะมีผลนะครับหน้าต่างประตูใครที่อยู่ข้างบ้านแล้วมีใยแมงมุมนะครับอยู่เนี่ยพวกนี้ยังบ่งบอกถ้าตามหลักฮวงจุ้ยคือเรื่องของจะมีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านนะครับหรือว่าเพื่อนในที่ทำงานคนในที่ทำงานลูกน้องบริวารนินทาเราหรือว่าใส่ร้ายหักหลังแทงข้างหลังเรานะครับเพราะฉะนั้นไปเลยนะครับจากนี้ไปบางคนสงสารนะครับบอกเอ๊ะสงสารไปทำลายบ้านแมงมุมเขาหรือเปล่าอาจารย์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยให้เขาอยู่กันไปได้นะครับก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรมันมีเรื่องราวในบ้านเราก็ว่ากันไม่ได้นะก็บอกตามหลักแล้วนะครับก็นี่แหละประมาณนี้นะครับครบถ้วนนะฮะในเรื่องของบ้านนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยววันหลังจะมีโอกาสจะมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะขึ้นนะครับมีอะไรที่มันเกรดเล็กเกรดน้อยเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเกี่ยวกับบ้านนะฮะก็มาดูกันนะครับอย่าลืม4642828นะครับ4642828ก็รีบนะครับส่งเข้ามาเดี๋ยวผมจะเริ่มดูดวงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ส่งเข้ามานะครับเราก็จะนะได้ดูคนแรกนะครับและถ้าใครที่ส่งเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ครบถ้วนชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบนะเรื่องเดียวพอนะครับเรื่องเดียวพอแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับมาเตรียมตัวนะครับเรื่องของการดูดวงนะเดี๋ยวจะทีมงานจะเอาดวงชะตามาให้นะครับวันนี้นะครับวันนี้ฝนมันก็จะตกนะครับ
ผู้ชมรู้ไหมว่าในมีคนชอบถามผมนะอาจารย์ว่าน้ำมันจะท่วมไหมนะครับฝนมันจะตกไหมนะครับแล้วก็มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนะครับในบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนนะฮะฝนจะตกไหมก็ตกนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากพยากรณ์เรื่องเดือนนี้ฝนจะตกนะครับโอ้โหรู้กันทั้งบ้านเมืองแล้วนะพยากรณ์อากาศเขาก็พูดกันนะครับหรือจะพยากรณ์บอกว่าเดี๋ยวปีนี้นะครับมันจะมีน้ำเจิ่งนองนะพูดไปก็มันก็รู้กันอยู่นะมันก็ฝนตกมันก็เจิ่งนองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพยากรณ์เรื่องนะครับเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของสภาพอากาศนะครับก็จะเอาไว้สัปดาห์หน้าดีกว่าเนาะสัปดาห์หน้าดีกว่าสัปดาห์หน้าจะพูดถึงบ้านเมืองนะครับในสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่ต้องระมัดระวังจริงคือน้ำท่วมฉับพลันนะครับอันนี้เตือนจริงๆนะครับท่วมฉับพลันและแห้งฉับพลันนะครับปีนี้นะบ้านเมืองน้ำมันจะไม่ท่วมอย่างปี2554นะครับไม่เหมือนช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับปี54นะครับมันหนักหนาสาหัสมากนะครับกับสภาวะของคนในประเทศเรานะครับมันมีการสูญเสียนะครับลูกนะครับหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าข้าวของหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับคนสัตว์เลี้ยงตายไปก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้น้ำมันจะท่วมแบบฉับพลันคือตกไม่หยุดนะครับหรือว่าตกนะครับกระหน่ำนะฮะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับน้ำท่วมอย่างหนักนะครับรถลาจอดอยู่ตรงที่เป็นแอ่งนะครับมันก็จะท่วมนะครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงน้ำมันก็เดรนไหลลงนะครับแป๊บเดียวหายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหรือว่าหลายๆตำบล นะครับหลายๆหมู่บ้านมันจะมาแปลกๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมัวรอน้ำเหนือนะครับแล้วมันจะไหลมาน้ำภาคกลางแล้วก็ลงไปใต้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนะน้ำปีนี้นะครับผมว่าจะในหลายเขตจะแล้งเอาด้วยนะครับแต่ว่าฉับพลันแล้วอยู่ดีๆก็ท่วมเลยนะครับหมู่บ้านนี้ท่วมเลยนะฮะอย่างเงี้ยมาเป็นระยะระยะนะครับเรานึกถึงพวกถาดขนมครกก็ได้นะครับไอ้จุดที่มันไม่ใช่แอ่งนะครับมันก็จะแห้งแล้วก็แล้งไม่มีน้ำหยดนะครับแต่ถ้าจุดที่มันเป็นขนมครกนะฮะ อร่อยมากเลยนะถ้าขนมครกเวลาทำเนี่ยนะครับมันต้องร้อนๆนะครับแล้วก็โรยหอมนิดนึงนะเพราะนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นขนมครกนะครับคือท่วมเป็นแอ่งแอ่งนะครับจุดๆๆๆเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พอใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงมันหายเกลี้ยงเลยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเตรียมตัวลำบากมากแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยู่ดีๆนะครับฟ้าเราดูแล้วแล้วมันตกนะครับเลยครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับมันก็ยังไม่หยุดนี่แหละเตรียมนะครับเตรียมจะบอกว่าเตรียมขนของยกก็ลำบากนะครับก็ให้เตรียมนะครับอย่างน้อยก็ดูท่อระบายนะครับในบ้านเรานะครับในรอบๆหมู่บ้านเราหรือว่าหน้าบ้านเราถ้าใครที่มันมีขยะนะครับหรือว่ารูหน้าบ้านบางคนนะครับเป็นพวกท่อเป็นปูนนะครับแล้วตามรูเนี่ยโอ้โหมันตันหรือมีขี้ดินเต็มหมดแล้วก็พยายามกระทุ้งมันแล้วก็พยายามให้มันรูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันรับน้ำฝนได้แต่ว่าการระบายข้างล่างใต้ดินเราเนี่ยมันถูกนะครับเขาเรียกว่าไอ้ตรงท่อระบายมันถูกอุดนะครับถูกขี้ดินอุดไว้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามเจาะรูดีๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะมาดูดวงเริ่มต้นโซโล่คุณแนนนะครับเรื่องเด่นๆเดือนนี้นะครับเกิดวันที่29เดือน6ปี2528นะครับลืมนะคุณผู้ชม46428นะครับใครที่อยากจะดูดวงนะฮะคุณแนนเรื่องเด่นๆในเดือนนี้นะครับพื้นดวงชะตานะครับเรื่องเด่นมากเลยนะครับในเดือนนี้คือเรื่องของครอบครัวจะมีนะครับอะไรที่เราคิดและหวังอยากให้คนในครอบครัวนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นครอบครัวมีเงินมีทองเข้านะครับมีโชคลาภฟลุกนะครับมีการคุยกันราบรื่นขึ้นนะครับใครที่ป่วยไม่สบายก็จะหายนะครับเพราะฉะนั้นหวังผลนะครับมีข่าวดีนะครับกับเรื่องบ้านนั่นเองนะฮะมีข่าวดีนะครับกับคนในครอบครัวนะครับประสบความสำเร็จในการเดินทางนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับในเดือนนี้คิดอ่านสิ่งใดให้รีบพูดรีบทำนะครับมันจะดีประมาณกันยาและตุลานะครับ
พอเข้าตั้งแต่ประมาณ 17-18 ตุลาไปแล้วเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ไม่ดีอะไรเดี๋ยวค่อยบอกนะครับในครั้งหน้าก็รีบส่งเข้ามาใหม่นะครับแต่ให้บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับรีบคิดพูดอ่านนะครับหรือว่าจะเขียนจะทำอะไรรีบๆทำนะครับอย่าช้านะครับแล้วก็จะเดินทางไปไหนก็ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่ไปนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของสุขภาพมันมีดวงป่วยไม่สบายเป็นหวัดนะต่อมาน้องเนยนะครับน้องเนยนะน้องเนยเกิดวันที่1เดือน9ปี2534นะครับ1เดือน9 2534นะช่วงบ่ายๆด้วยนะขอถามเรื่องความรักดวงชะตาความรักนะน้องเนยนะวันนี้ดูอายุนะครับ23ปีนะครับอีก4วันนะครับน้องเนยพื้นดวงชะตานะเป็นอย่างนี้ดวงชะตาเนี่ยความรักนะครับจะได้คู่ครองนะครับที่ดีนะครับที่ดีอันนี้คือพื้นฐานดวงก่อนนะยังไม่บอกว่าในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวาสนาในความรักนะครับเป็นคนที่มีวาสนาดีนะครับจะเจอคู่จากการทำงานจะเจอคนที่อายุมากกว่าจะเจอคนที่มีรูปร่างผิวขาวแล้วก็อุบอวบนะฮะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานมีลูกน้องบริวารเยอะอาจจะเราอาจจะได้กับหัวหน้านะลูกน้องบริวารเยอะหรือเราอาจจะได้แฟนนะครับเป็นนักธุรกิจนะแบบนี้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงแล้วก็แฟนเอาอกเอาใจดีมากนะครับเอาอกเอาใจดีมากเลยนะครับเป็นได้คู่หรือแฟนที่กตัญญูต่อครอบครัวนะครับเอาอกเอาใจตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงนี้นะครับความรักยังไม่ค่อยสดใสนักต้องระมัดระวังมือที่3นะครับมือที่3นะมือที่1มือที่2มือที่3นะครับมันจะเข้ามานะในช่วงปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่หรือมีแฟนให้ระวังมือที่3แต่ถ้ายังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนเบรกไว้ก่อนอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งมีแฟนนะครับหรือว่าอย่าเพิ่งรีบเร่งนะครับอย่าเพิ่งรีบใส่ปุ๋ยเรื่องความรักเร็วเกินไปนะครับคนเรานะครับเร่งปฏิกิริยาเรื่องความรักความรักมันก็เหมือนต้นไม้นะครับรักฉันเปรียบดังต้นไม้นะครับเพลงโบราณมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใส่ปุ๋ยนะครับเร่งโตนะมันก็จะโตเร็วมากนะครับโตเร็วเป็นถั่วงอกเลยนะฮะแล้วมันก็จะตายเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพยายามความรักของคนเราเนี่ยพยายามทำให้เหมือนกับไม้สักหรือไม้ยืนต้นนะครับคือมันต้องมีผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับเห็นไม้สักไหมเวลาที่มันยืนต้นนะครับมันแข็งแรงมั่นคงแต่ว่ากว่ามันจะโตมันช้านะครับเพราะฉะนั้นน้องเนยความรักพยายามปั้นนะครับเสกสรรปั้นแต่งให้มันเหมือนกับต้นสักนะครับมันจะทำให้มีความมั่นคงแล้วก็อยู่กันถาวรนะครับไม่ต้องไปเร่งว่าเขาต้องรักเราหรือเราต้องรักเขาหรือว่าจะต้องสรุปยังไงนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งวิถีชีวิตมันจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับของมันเองนะครับตามสเต็ปของมันเองนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบเร่งนะฮะต่อมาคุณกุ้งนะครับถามเรื่องของเรื่องเด่นๆนะครับเรื่องเด่นๆขอบคุณครับคุณก้งเกิดวันที่2เดือน1นะครับปี2522นะมาดูกันนะครับอย่าลืม4642828นะครับเราดูนะครับได้นะทางเว็บไซต์นะครับไทยทีวี8นะครับแล้วก็ดูได้ทางแอปพลิเคชันนะครับ Channel 8นะครับใครที่มีระบบ Android นะครับก็โหลดทาง Play Store นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อไรที่เราดูได้นะครับนะทางระบบ iOS นะครับก็จะมาบอกให้ฟังนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมีแอปนะครับแอปพลิเคชันนะฮะของนี่แหละของ Channel 8ของเรานะครับ Channel 8จะมีแอปพลิเคชันดูจากที่ไหนก็ได้นะครับจะดูจากประเทศเรานะครับต่างประเทศนะครับจะดูจากที่ไหนก็ได้ถ้ามันมีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ต่อไปเนี่ยนะทีวีนะครับมันจะมาอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับหมดแล้วนะฮะมันจะเป็นแอปนะครับแอปช่องนั้นช่องนี้ช่องนั้นแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น Channel 8เรานะครับมารวดเร็วนะครับเราก็ใช้วิธีนี้นะครับมาเรื่องเด่นๆของคุณกุ้งนะครับพื้นดวงชะตานะในช่วงนี้นะครับคุณกุ้งมันมีดวงที่ถูกนินทานะครับเดือนนี้ถูกหักหลังนะครับจริงๆมันช่วงสิงหามันมานะสิงหากันยาทะเลาะขัดแย้งนะครับมีปัญหาเรื่องถูกหักหลังมีปัญหาเรื่องถูกนินทานะครับว่ารับหลังนะครับสุขภาพป่วยเจ็บตาอักเสบปวดหัวเวียนหัวตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยสดชื่นนะครับพยายามอย่านอนดึกนะพื้นดวงชะตานอนดึกไปหน่อยนะครับเป็นมนุษย์กลางคืนนะครับ
คือบางทีก็นอนไม่หลับบ้างหรือมีเหตุให้ต้องทำอะไรเรื่อยๆนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของงานจะมีปัญหาเรื่องงานและเรื่องเงินของคุณกุ้งเจอครบเลยแล้วกันนะเงินงานความรักสุขภาพนะครับช่วงเดือนสิงหากันยานะครับเรื่องของเงินใช้เงินเยอะดาวพระศุกร์โคจรทับดาวพระเสาร์ศุกร์คือการเงินพระเสาร์มันคือเหมือนกับหลุมหรือบ่อโคลนเราเวียงนะครับกระเป๋าสตางค์เงินเราลงบ่อโคลนนั่นแปลว่าเงินมันไม่ค่อยมีนั่นเองนะครับช่วงนี้เงินบ่อจี้เลยนะฮะคือใช้จ่ายเกลี้ยงเลยนะเงินงานความรักก็ไม่ค่อยดีแปลว่าช่วงนี้ประคองให้พ้นนะครับให้พ้นกลางเดือนนี้ไปก่อนพอหลังนะครับหลังวันที่17 18เนี่ยชีวิตหรือปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อีก10กว่าวันต้องระวังดีๆนะต่อมานะครับคุณ A นะเกิดวันที่17นะครับ17เดือน3นะปี2526นะครับเรื่องงานนะในช่วงนี้นะครับคุณ A มีปัญหาเรื่องงานนะครับคนเรานี่เรื่องงานมันก็ทุกข์เนาะเวลามันทุกข์มันจะโคตรทุกข์เลยเรื่องงานนะครับคนเรามันก็อยู่ชีวิตอยู่กับงาน8ชั่วโมงนะครับบางคนก็อยู่ถึง10ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้างานมันทำแล้วมันไม่เป็นสุขนะครับมันก็ถ้า8ชั่วโมงมันก็1ใน3ของวันก็คือ1ใน3ถ้าเราคนเราทำงานเกือบทั้งชีวิตมันก็1ใน3ของชีวิตนะครับก็จะอยู่กับงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกงานที่มันไม่ถูกนะครับไม่ถูกชีวิตไม่ถูกความรู้สึกนะหรือว่าไม่ค่อยอยากทำนะครับมันก็จะทุกไป1ใน3ของชีวิตเสียชาติเกิดนะครับเพราะฉะนั้นไปหางานที่อยากทำหรืองานที่ชอบให้ได้นะมนุษย์เราอย่าฝืนอย่าทนนะครับพูด A เรื่องงานในช่วงนี้นะครับงานในช่วงนี้นะครับเรื่องของการติดต่อรองเจรจาจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะครับมีคนขัดแข้งขัดขาคือลูกน้องนะครับสั่งงานไปทำผิดถูกเพื่อนร่วมงานนะครับเอางานเราไปทำหรือว่าได้การประสานงานหรือคุยอะไรก็ตามนะครับก็ทำงานได้งี่เง่ามากนะครับทำให้เราเครียดทำให้ต้องไปแก้ไขนะครับมันไม่จบนะครับแต่ยังดีที่ไหวพริบดีผู้ใหญ่ดีคนที่จะช่วยเหลือพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเกิดปัญหาสิ่งใดก็ตามเราจะมีทางแก้ทางออกผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นคุณ A เรื่องงานในช่วงนี้ก็ถือว่าประคองตัวได้พยายามลงไปทำด้วยตนเองนะครับใช้ไหว้วานใครมันไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เรื่องหรือถ้าจำเป็นต้องใช้เราก็ลงไปตามจี้ตามจิกนิดนึงเราถึงจะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะฮะต่อมาคุณนัทถามเรื่องเด่นๆในช่วงนี้ค่ะอยู่กทม.นี่อยู่กรุงเทพนะครับคุณนัทเกิดวันที่9เดือน10ปี2534นะฮะช่วงนี้ท่านผู้ชมผมเจอแต่คนที่เป็นมะเร็งนะเยอะมากเลยนะครับทั้งคนรู้จักนะครับหรือว่าคนนะครับในลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือว่าคนนะครับใน Facebook ของตัวเองอะไรกันรู้นะเจอแต่คำว่ามะเร็งนะครับยุคนี้เยอะมากเลยนะครับมันจริงๆแล้วนะผมก็ได้ไปสอบถามนะครับแทบจะเวลาถ้าสมมติไปเจอคนรู้จักหรือเจอญาติพี่น้องนะครับหรือเพื่อนฝูงของคนที่เขาเป็นแล้วก็เขาตายไปแล้วนะครับเราก็จะสืบนะครับหรือว่าถามดูว่าสาเหตุอะไรยังไงที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับมันก็เห็นได้นะครับอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่ญาติพี่น้องของคนที่เป็นนะครับแต่ละบ้านเนี่ยนะพูดตรงกันนะครับเรื่องอื่นอาจจะใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งที่มันตรงกันนะครับมีอยู่แค่ 2-3 เรื่องเองนะที่พูดตรงกันนะครับเรื่องแรกเลยคือเครียดนะครับเครียดนะเครียดมากนะครับก่อนตายเครียดมากหรือว่าก่อนตายไม่กี่ปีเครียดมาหลายปีอย่างเงี้ยนะครับอย่างหนึ่งที่เครียดอย่างที่สองคือนอนไม่พอนะครับพักผ่อนไม่พอนอนสักเกือบเช้านะครับนอนดึกหรือวันแต่ละวันนอน 2-3 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงไม่พอนะครับเครียดนอนไม่พอนะครับเนี่ยแล้วก็สุดท้ายคืออาหารนะครับทานอาหารซ้ำเดิมๆตลอดเวลานะครับซ้ำเดิมนะครับเจอคนรู้จักคนนึงนะครับลูกนะครับลูกอยู่มัธยมนะครับม.2 ม.3 ได้นะครับเป็นมะเร็งลูกเป็นมะเร็งไม่ใช่แม่แล้วก็พ่อเป็นมะเร็งนะครับม.2 ม.3 เป็นมะเร็งนะครับสืบคุยไปคุยมานะครับก็ไม่ได้เครียดด้วยแล้วก็เรื่องของนอนก็นอนเต็มที่นะครับแต่อาหารนะครับเขาเลี้ยงลูกด้วย อาหารนะครับชนิดเดียวคือสมมติตอนเย็นไปรับลูกกลับมานะครับแล้วก็ให้
จะแวะอาหารนะครับร้านอาหารนะขายจังฟู้ดนะครับกินแต่ไก่นะครับไก่ยี่ห้ออะไรก็สักอย่างนะครับที่มีชื่อเสียงหน่อยนะฮะก็กินแต่ไก่อย่างเดียวนะครับกินอย่างเดียวไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับไม่กินอย่างอื่นเลยวันหยุดวันอะไรก็กินแต่อาหารชนิดเดียวนะครับจริงๆอาจจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่เผอิญบ้านนี้เขากินแต่ไก่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นเลยนะครับผักก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินนะครับวันหยุดก็กินแต่ร้านอย่างเดียวนะครับทำอย่างนี้มา6ปีนะครับคือตั้งแต่ประถมมาจนถึงมัธยมนะครับอยู่ดีๆก็ไปตรวจเป็นมะเร็งเฉยเลยนะครับแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่ามันมาจากการกินอาหารอย่างเดียวซ้ำๆกันที่มันไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอาหารนะครับนอนพักผ่อนไม่พอแล้วก็เครียดนะครับตัวนี้3อย่างนะมันทำให้คนเนี่ยเป็นโรคนะครับมะเร็งกันได้นะครับอันตรายมากนะเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมที่มันกล้าเข้าข่ายนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะก็ให้ระมัดระวังดีๆนะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมบางอย่างบ้างนะก็เอาไว้ใช้นะครับนะมาความเครียดนี่จำเป็นและสำคัญมากนะคุณผู้ชมนะเครียดแล้วเลือดมันเดินไม่ดีนะครับมันกลายเป็นเลือดมันจะเป็นยาพิษเลือดมันจะข้นนะครับข้นเป็นนมข้นหวานเลยนะแล้วมันจะขึ้นนะครับขึ้นไปสมองก็ไม่พอเพราะว่ามันกลายเป็นเลือดเขาเรียกข้นแล้วมันหนืดนะครับมันก็เลือดเลี้ยงสมองไม่พอมันก็มีปัญหาเลือดเส้นเลือดตีบอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละเอามาคุณนัทนะครับถามเรื่องเด่นๆนะครับคุณนัทช่วงนี้คิดอยากทำอะไรรีบทำนะครับจะมีข่าวดีเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภมีข่าวดีเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองได้ถ้ายังเรียนอยู่นะครับผลการเรียนจะดีในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีเก่งการเดินทางไปเที่ยวนะครับอยากไปไหนได้ไปช่วงนี้คิดอยากทำอะไรจะได้ทำนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจะได้โชคลาภฟุกๆหรือไปทานร้านอาหารอะไรอร่อยมีคนเลี้ยงอาหารนะครับหรือว่ามีคนพาไปเที่ยวนะครับนั่นมีความสนุกมีความลื่นเลงนะครับเอนเตอร์เทนในช่วงนี้ในเดือนนี้พอสมควรนะครับคิดอยากทำอะไรรีบทำแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับมันมีดวงป่วยนะครับไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอนะครับเนี่ยนะต้องระวังดีๆนะฮะอ่ะมาเรื่องของดูดวงนะครับรายสัปดาห์กันบ้างนะครับเป็นช่วงการดูดวงรายสัปดาห์นะใครที่นะครับใครที่อยากจะดูดวงนะครับในช่วงจากนี้ไปนะครับเรายังมีการดูกันได้อีกนะครับดูกันได้อีกก็ดูได้นะครับทางเวลาถ้าจะดูนะครับพิมพ์4642828นะครับSMS นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะยังมีช่วงนะครับเดี๋ยวหลังทุ่มหนึ่งจะมีอีก1ช่วงในการดูดวงนะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่งานการนะครับงานเงินดีมากนะครับดีในที่นี้ไม่ใช่ว่ามันรวยนะครับมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าไปทวงหนี้มีโอกาสได้ถ้าหนีหนี้ก็สำเร็จนะครับหวังผลเรื่องการเงินได้นะครับเรื่องเงินสำเร็จเรื่องงานเช่นเดียวกันครับจะทำอะไรก็ให้รีบๆทำนะครับโอกาสที่จะได้นะครับมีข่าวดีเรื่องงานหน้าที่ใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ที่มันยากๆยาวนานมีคนมาช่วยหรือว่ากำลังจะสำเร็จนะครับมีการเดินทางนะครับไปในที่ที่เราอยากไปนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้ระวังการทะเลาะนะครับมันมีดวงทะเลาะมีดวงเรื่องของคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเข้าใจผิดนะครับระวังเข้าใจผิดนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับมีพื้นชะตานะครับที่มีการปวดนะครับปวดหลังนะปวดเอวปวดเข่านะครับแล้วก็ปวดไหล่นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันจันทร์นะครับระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดวงชะตาดาวพระจันทร์ดาวตัวเองนะครับหรือว่ามุมดาวอื่นๆนะครับกำลังจะเกิดนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับจะมีเงินทองเข้ามาในสิ่งที่เราหวังและตั้งใจมีโชคฟลุกๆจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสนะครับที่จะได้นะครับข่าวดีในเรื่องงานนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆทำแล้วสำเร็จนะครับมีเพื่อนมาช่วยเรื่องงานนะครับเรื่องงานเรื่องเงินนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีโชคฟลุกนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะ
มีคนซื้อของมาให้นะครับได้ไปเที่ยวที่เราอยากไปหรือว่าได้กินของที่เราอยากกินมานานนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนช่วยเหลือดีแฟนช่วยเหลือดีใครที่ยังไม่มีคู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคู่ยังไม่มีรอไปก่อนแต่ก็เรื่องของการพูดคุยหวังผลอยากให้แฟนทำอะไรให้นะครับเขาก็จะทำให้นะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพช่วงนี้ระวังการนอนไม่พอนะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับช่วงนี้สุขภาพป่วยปวดท้องนะครับปวดท้องนะครับปวดท้องมากเพราะฉะนั้นต้องระวังการปวดท้องแล้วก็เรื่องของอาการไมเกรนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็นอนพอแล้วนะครับอาจจะนอนเยอะเกินก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีลูกหลานบริวารนะครับป่วยไม่สบายนะครับก็เลยต้องไปดูแลนะฮะก็เลยทำให้เรานอนเหมือนไม่พอนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีเงินเข้านะครับนะก็มีข่าวดีนะครับเรื่องของการเงินนะฮะเราก็ระยะนี้นะครับจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองก็ประสบความสำเร็จนะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับช่วงนี้มีพื้นชะตาที่จะได้ไปเที่ยวกับแฟนนะครับหรือว่าไปเดินทางไปไหนมาไหนนะครับมีกิจกรรมพิเศษนะครับกับแฟนนะครับระยะนี้ทำอะไรจะมีความสุขแฮปปี้มีความสุขกันมากๆนะครับราบรื่นนะครับมีความลึกซึ้งนะครับในความสุขนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพบอกไปแล้วนะครับจบคราวนี้เรื่องของคนเกิดวันพุธนะครับระยะนี้การงานนะครับช่วงนี้งานรีบๆทำให้จบนะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วนะครับมาทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็เจ้านายนะครับจะสั่งงานนะครับให้เราเครียดนะครับวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของทำงานไม่ทันนะแต่สุดท้ายนะครับข้อดีคือไปขอไหว้วานให้ใครช่วยเหลือสำเร็จเลยนะครับเรื่องงานนะรีบๆไปขอหรือว่ารีบพูดนะครับเรื่องเงินเช่นเดียวกันครับเจรจาติดต่อสิ่งใดสำเร็จนะครับเรื่องเงินช่วงนี้ดีนะอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจแต่สุดท้ายสำเร็จนะครับจำไว้เลยต้องตื้อต้องอดทนนะครับแล้วก็เรื่องของความรักระยะนี้นะครับกับแฟนเนี่ยคุยกันดีนะครับแต่ต้องระวังมือที่3นะครับที่มาจากตัวเราหรือมาจากแฟนเราได้นะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับระยะนี้มีพื้นชะตานะครับที่เกี่ยวข้องโรคธาตุน้ำมันเยอะเพราะฉะนั้นระวังนะครับน้ำออกจากจมูกนะครับเป็นหวัดนะเพราะฉะนั้นธาตุน้ำมันเยอะนะระวังเป็นหวัดนั่นเองนะครับเป็นไข้นะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับเงินกับงานนะครับกำลังจะราบรื่นกำลังจะมีความสุขกำลังจะสำเร็จนะครับเงินกับงานจำไว้เลยนะครับมีโชคฟลุกๆจากการเสี่ยงไปคุยอะไรที่หวังผลนะครับใครที่ทำอะไรนะครับไม่ดีกับเราจะแพ้ภัยตัวเองนะครับอริศัตรูจะแพ้ภัยตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นหวังผลเรื่องงานกับเงินได้นะครับแต่ว่าเรื่องของความรักระยะนี้ระวังการทะเลาะนะครับขัดแย้งด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยมีปัญหาอาการนะครับเกี่ยวข้องกับท้องไส้นะครับปั่นป่วนคันตามเนื้อตัวนะครับท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียนะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์แหมช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับดาวประจำตัวอยู่ในจุดที่มีเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับใครเห็นใครหลงไหลนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงระยะนี้นะครับก็อาจจะมีข่าวดีนะครับใครที่ยังไม่มีคู่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดาวประจำตัวอยู่ในจุดที่ส่องประกายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ออกงานบ่อยๆเราก็จะมีเสน่ห์ยิ่งขึ้นกับคนรอบข้างนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินก็ดีนะครับสำเร็จหวังผลได้และมีเงินเข้ามานะครับเรื่องความรักเช่นเดียวกันครับระยะนี้ก็คุยกับแฟนแล้วนะครับก็มีความสุขนะครับได้ไปเที่ยวหรือได้เดินทางแบบปุบปับฉับพลันกับคนที่เรารักนะฮะสุขภาพช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของอาการเหนื่อยและเพลียแล้วก็คันตามเนื้อตัวนะครับแล้วก็เหนื่อยเพลียเป็นพิเศษนะครับแน่นหน้าอกต้องระวังนะแล้วก็คนเกิดในวันเสาร์นะครับเรื่องเงินเรื่องงานติดขัดนะครับระยะนี้ต้องทำอะไรต้องระมัดระวังมีคนนินทามีคนหักหลังมีคนเรื่องเอกสารมีปัญหายื่นกู้แบงค์หรือว่าเจรจาจะมีปัญหานะครับเงินและงานติดขัดๆนะครับมีคนมายืมตังหรือว่ามีคนมาทวงตังนะครับช่วงนี้ต้องหลบลี้หนีหน้าหน่อยนะครับใช้เงินกระเบิดกระเสียนิดนึงนะฮะต้องระมัดระวังของหายนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหลายอุปกรณ์สื่อสารเสียหายสูญหายนะครับความรักดีหน่อยนะครับแฟนเป็นกำลังใจให้ดีหวังอยากให้แฟนทำอะไรให้ต้องพูดนะครับต้องพูดนะ
คนเกิดวันเสาร์ถ้าจะให้แฟนทำอะไรนะครับถ้าหวังหรือพยายามแบบคิดว่าเขาจะจำได้คิดว่าเขาจะทำอะไรให้เขาไม่ทำนะครับจะเพ่งนะครับเพ่งส่งพลังจิตไปเขาก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นต้องปากนี่พูดเลยนะครับถ้าไม่พูดหรือว่าพูดไม่เข้าใจก็ลากเขาไปทำในสิ่งนั้นนะครับเขาก็จะทำให้ซักผ้าอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำเพราะฉะนั้นก็พยายามมีอะไรทำให้พูดนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับระยะนี้จะมีปัญหานะครับเรื่องของระวังอุบัติเหตุนะครับเจ็บเนื้อเจ็บตัวฟกช้ำดำเขียวมีดบาดของมีคมบาดนะครับรถล้มนะฮะหรือว่ารถถูกขูดขีดเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแล้วก็เรื่องของอาการเป็นหวัดนะครับนี่เป็นหวัดกันเยอะนะไม่สบายนะครับไข้ขึ้นนะครับนอนไม่พอนะฮะครบ7วันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูเรื่องของการทำบุญคนเกิดในแต่ละวันเหมือนกันนะครับว่าจะทำบุญอะไรในเดือนนี้ที่มันเฮงและถูกโชคมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าลืม4642828รีบพิมพ์นะครับชื่อวันที่เดือนปีเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องและพิมพ์มาที่4642828นะครับแล้วก็ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387